สวัสดีครับไม่ได้ไม่เสียคืออะไรเจ้าอ๋อนึกว่าเป็นคนเหนืออ๋อคือเจ้าเออเจ้าไม่เริ่มต้นงานอย่างนี้แล้วผมว่าคลิปนี้เละฮะแน่นอนเฮ้ยไม่เละอ่าวันนี้เรามารีวิวหูฟังอีกครั้งนึงอีกแล้วครับท่านครับเป็นหูฟังเราเขาเรียกว่าแบรนด์ยุโรปเตอร์เลยนี่พาไปไกลเลยปกติเราพาไปแถวเอเชียหน่อยไงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออวันนี้เราพาไปยุโรปเลยฮะยุโรปโหแบรนด์ชื่อว่าบีอะไรB&O Bang and Olufsen Olufsen นี่ผมเรียนรู้จากคุณเอวิทฮะเอวิทคุณเอวิทเขาบอกว่าไม่ใช่ออฟเฟนนะ Bang and Olufsen ไม่ใช่ออฟเฟนมัน Olufsen Olufsen ก็คือ B&O อ่ะตอนเราสองคนมาทำเสียงลำบากขนาดนี้ตอนเราสองคนเอาว่าคุณผู้ชมรู้กันในชื่อว่า B&O เป็นมาไฮเอ็นที่ดีไซน์แบบว่าล้ำอ่ะล้ำใช่เน้นไปที่ดีไซน์ด้วยใช่ไม่ใช่แบบว่าพรีเมียมอย่างเดียวพรีเมียมวัสดุนี่พรีเมียมดูโอ้โหดูการออกแบบมันดูเท่ไปหมดอืมใช่เท่ไปหมดคือเท่หรือไม่เท่เท่ละคือนี่ฮะชื่อรุ่นว่า BO Play H2 จริงๆคือเป็นชื่อรุ่น H2 นะแต่เขาว่า BO Play เนี่ยเป็นซีรีส์ของเขาเป็นซีรีส์ BO Play ถ้ารุ่นจริงๆเนี่ยรุ่น H2 ตามกล่องนะฮะนะฮะไม่มีโอนะคุณผู้ชมถ้ามีโอนี่น้ำไปนะ H2Oนี่ผมจบสายวิทย์ไงผมเด็กสายวิทย์เก่าวิทย์ด้วยนะฮะก็อ่ะเรามาดูหูฟังว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอ่าเป็นหูฟังมันก็ต้องใช้ฟังเพลงดิอ้าวนี่แหละฮะนี่ฮะเฮ้ยดูกล่องก่อนดิดูกล่องกล่องนี่คุณผู้ชมดูในตัวอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะฮะก็จะเขียนว่า iPhone iPod iPad นะฮะก็ทำสำหรับพวก iOS ก็แน่นอนสำหรับสายเขาอ่ะที่แถมมาให้นะครับจะมีสายชุดสำหรับ iOSในชุดเขาก็จะมีตัวหูฟังนะฮะหูฟังอยู่ตรงนี้เป็นหูฟังล่องหนไม่ใช่ครับหูฟังเราออกมาแล้วครับพี่เปิดมาปุ๊บหูฟังล่องหนปุ๊บแล้วก็นี่ฮะมีแค่นี้เลยมีแค่นี้เหรอแล้วก็สาย1เส้นอ่านี่ๆๆๆแล้วก็คู่มือนี่แน่นอนเอ้านี่อะไรเนี่ยกล่องใส่สายฮะอ๋อกล่องใส่สายแล้วนี้ล่ะจะเป็นนวลก็ในชุดก็จะมีหูฟังสาย1เส้นในชุดเขาเนี่ยเขาจะให้สายเป็นเส้นเดียวคุณผู้ชมแต่นะฮะเขาบอกว่าเขามีขายเป็นออปชั่นเสริมนะคือสำหรับใครที่ใช้ Android เขาก็จะมีแบบสายที่เป็นแบบ Android แล้วก็บางคนไม่อยากมีไมค์เลยเขาก็มีสายแยกขายต่างหากอันนี้เป็นแบรนด์ของ B&O นะครับก็มีแค่นี้เนาะใช่ครับอะไรเนี่ยใหญ่ๆทิ้งไปเลยเรามาดูตัวหูฟังกันบ้างดูหน้าตามันซะก่อนครับนี่ครับโอ้สุดยอดดูแล้วเบามากคุณก็ใส่ครอบพันมันอย่างดีนะอันนี้ผมพันเองไอ้คนนึกว่าแหนมตุ้มจิ๋วมันพันอะไรของมันนี่ฮะดูฮะคือเบามากอันดับแรกคือเบามากเพราะว่านี่เขาเน้นเรื่องการสวมใส่ที่ใส่สบายคือมันต้องเบาก่อนอันดับแรกแล้วไม่หนีบนะฮะก็เบามากเอาไว้เล่นพกพาเนี่ยเอาไว้มันสามารถพลิกอย่างนี้ได้ครับนี่ไว้เก็บนะถ้าใครมีกระเป๋าก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้ก็คือมันพลิกอ่ะไม่ให้พับพลิกไม่มีกระเทียมไม่มีหอมซอยคลิกอย่างเดียวนะคุณผู้ชมมีสบายใจนะครับอ่ะตัวแพดเอาวัสดุดีกว่าวัสดุเนี่ยตัวแพดทำมาจากอะไรหนังแกะครับผมแลมสกินนี่ก็คือหนังแกะนะฮะก็มีความนุ่มเลยหูนี่หนังแกะข้อดีคือมันนุ่มใช่นุ่มมากแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าเป็นระบบคือสมบัติหนังแกะเนี่ยนอกจากนุ่มนะคุณผู้ชมมันยังซีลเสียงดีมากนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาเลยออกแบบว่ามีระบบ passive แต่เป็น passive passive ก็คือว่าเขาใช้โดยวัสดุนี่แหละเรียกว่าเป็นการป้องกันเสียงโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคอนโทรลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ลักษณะการใส่ก็จะเป็นออนเอียร์อันนี้ถือว่าเป็นออนเอียร์ซึ่งหูฟังเห็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมจริงๆเขาเป็นโคสแบ็กนะฮะโคสแบ็กเขาไม่ใช่เซมิโอเพนนะเพราะฉะนั้นผ้าเฉยดีไซน์เพราะฉะนั้นเสียงจะไม่รอดถ้าเราไม่เปิดดังจนเกินไปนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเปิดดังมากมันจะรอดก็รอดมันจะรอดมาจากตรงที่เราฟังไม่ได้รอดข้างหลังตัวสายอันนี้สายไม่ได้ขาดสายถอดได้สายถอดได้ด้วยแล้วก็วัสดุตัวก้านนี่เป็นไงที่เกรดดีมีการยืดหยุ่นแข็งแรงนะฮะแล้วผ้าดังดีพลาสติกเกรดดีเขาเรียกอะไรไว้ชื่อทางวิทยาศาสตร์โพลีคาร์บอเนตมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติกแข็งคือปัจจุบันเนี่ยความยืดหยุ่นด้วยถูกต้องคือถ้าเกิดใครที่เล่นฟิกเกอร์มันจะเยอะนะจะรู้เลยพวกเรซินพวกโพลีคาร์บอเนตพวกนี้เขาจะมาเป็นส่วนผสมในการใช้เพิ่มความทนทานปาดท้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็จะเป็นโพลีคาร์บอเนตคือใครเห็นเนี่ยเขาจะบอกว่าดูพลาสติกทำไมทั้งตัวเนี่ยมันเป็นพลาสติกมันดูก้องแกงจริงๆไม่ใช่คุณผู้ชมคือหน้าตาเนี่ยมันดูเป็นพลาสติกจริงเพื่อให้มันเบาใช่ครับแต่มีความทนทานสูงมากๆแล้วตัวก้านนะฮะก็จะเป็นผ้า
อันนี้เป็นผ้าผ้าจริงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ผ้าสังเคราะห์อะไรก็แต่ผ้าจริงเลยแท้เลยแล้วก็ข้างในนี่ก็บุนุ่มเวลาแบบใส่เข้าไปบนหัวแล้วมันจะอ่ะไม่เนี่ยทีนี้ปัญหาของบางคนเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบอย่างผมเนี่ยสายตาสั้นฮะผมอย่างผมเนี่ยสายตาสั้นผมจะดูยังไงว่าหูฟังด้านไหนด้านขวาซ้ายขวาอ๋อนี่อันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับใหญ่มากทำมาเบลอเลยข้างในเลยเออคือเขาจะทำนะคือบางอันมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมมันจะเล็กมากอ่ะแล้วนานๆมันก็จะเลื่อนนะฮะครับแต่นี่มันฝังเข้ามาในผ้าข้างในในตัวแพดเลยครับมองทะลุเข้าไปก็จะเห็นอ๋อนี่ L R ตัวสายนะครับก็จะอย่างเส้นแรกที่เขาให้มาจะเป็นคอนโทรลทอร์กอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ผมไม่ดูกล่องอ่ะ iOS ก็จะมี3ปุ่มเป็นไตรภาคีนะฮะไตรภาคีคือพังปุ่มในปุ่มหนึ่งไม่ได้มันได้ขอได้ส่งเคลมหรอว่ามันใช้ได้อยู่จริงๆแล้วนี่ก็พูดไปตัวหูฟังนอกจากที่มันเป็นการใส่ออนเอียร์แล้วอย่างที่คุณทำหมอเมื่อสักครู่น้ำหนักเบาเบามากแล้วเมื่อสักครู่นะตอนที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยฮะมันจะมีความกระชับมันล็อกหูอ่ะคือจริงต้องบอกว่ามันจะเก็บเสียงอย่างที่เขาบอกอ่ะคือป้องกันเสียงได้ส่วนหนึ่งนะแค่เราใส่นี่ผมยังไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้อะไรนะฮะใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราเปิดเพลงปุ๊บต่อให้เปิดเพลงเบาๆคุณผู้ชมเสียงก็จะเขาเรียกว่าไงมันจะป้องกันพวกเสียงรบกวนภายนอกได้ดีได้ดีพอสมควรเลยทีนี้โดยตัวหูฟังเนี่ยเขาออกแบบมาใช่ไหมโดยการที่คุณผู้ชมสังเกตง่ายๆนะการที่เขาให้สายหูฟังอะไรก็แล้วแต่การที่เขาให้สายที่มีคอนโทรลท็อกอ่ะอุปมาอุปไมยได้เลยว่าตัวพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เฮดโฟนแอมขับง่ายถูกต้องซึ่งตัวนี้ก็ขับได้ง่ายจริงๆนะฮะอินพีแดนของเขาแค่27โอห์มใช่แล้วก็ความไวของเขาเนี่ยอยู่ที่98เดซิเบลก็คือบิดนิดเดียวอ่ะนิดเดียวก็ดังลั่นแล้วอ่ะทีนี้มาลองกันเรื่องซุ้มเสียงกันบ้างฟังเลยดีกว่าครับเป็นอย่างไรบ้างเคลิ้มโอ้โหเคลิ้มสมาคมผมฟังแล้วเมื่อคืนเอาไปฟังทั้งคืนคือใครชอบหูฟังผมอธิบายอย่างนี้เลยใครชอบหูฟังเน้นเบสตัวนี้แหละแล้วเบสเยอะ impact คือ impact แรงมากเออแต่ว่าไม่รู้สึกว่ารำคาญนะปกติผมเป็นคนถ้าเจอเบสเยอะๆมันจะรำคาญแต่นี่มันรู้สึกมันละมุนละไมนะแล้วมันแต่ตรงนี้คือผมมองอย่างนี้ความเป็นสามมิติของตัวนี้นะให้ความเป็นสามมิติที่สูงมากๆคุณผู้ชมคือเบสเยอะจริงนะแต่เบสไม่กบเบสไม่กับย่านกลางคือรู้สึกว่าเบสมันเยอะนะเบสเยอะพูดได้เลยแหละว่าเป็นหูฟังที่มันมีเบสอะเสียงร้องนี่พุ่งด้วยแต่เสียงร้องพุ่งออกมาแล้วปลายแหลมนี่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอย่างนี้นะใช่ใช่โอ้โหเขาเป็นหูฟังที่เขาเรียกว่าไงเสียงร้องก็พุ่งเบสก็อิมแพคเราไม่กลบฟังง่ายมากเลยแบบใช่แบบครบกลมกล่อมอะคือย่านแหลมของเขาเนี่ยคุณผู้ชมนึกถึงนะการที่หูฟังเบสมันจะแน่นเนี่ยปกติแหลมเนี่ยมันจะไปไม่สุดแล้วมันจะกุดด้วนไอ้ตัวเนี้ยไม่ด้วนนะฮะแหลมเนี่ยไปสุดปลายเลยมาหมดแล้วก็แหลมมันเป็นแหลมที่เขาเรียกว่าไม่มีอาการจัดจ้านเลยนะโอ้ฟังได้เรื่อยๆเป็นแหลมที่แบบเคลียร์สะอาดคือฟังแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายไม่นึกว่าเป็นออนเอียร์นะอะฮะเวทีเสียงมันค่อนข้างไปได้ไกลเหมือนกันคือกว้างเหมือนกันถูกโอ้โหสุดยอดเลยพี่แล้วมันได้ความโปร่งส่วนนึงเนี่ยเพราะว่าการที่เป็นหูฟังออนเอียร์ด้วยมันจะได้โปร่งสรุปเลยครับว่าเอาดิใครที่ชอบหูฟังแบบเขาเรียกแนวไลฟ์สไตล์นะแบบว่าดีไซน์ล้ำหน่อยครับล้ำหน่อยแล้วโหเสียงนี่ต้องบอกเลยว่าฟังง่ายฟังดีฟังได้หลายแนวเลยคือผู้หญิงใส่ก็ดูดีใช่ผู้ชายใส่ก็ดูเท่สุดยอดแล้วปัจจุบันนี่สังเกตนะฮะที่ผมที่เท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วนะเวลาผมขึ้น BTS เนี่ยช่วงนี้นะเป็นเทรนด์ของการใส่หูฟังพวกฟูลไซส์กันเยอะละจริงๆผมเห็นเยอะละเมื่อยุคปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นพวกอินเดียนะตอนนี้พวกฟูลไซส์กลับมาอีกละเมื่อเช้าผมเจอหูฟังโอ้โหเบลอสดๆเลยเมื่อเช้าแล้วชื่อชั้นของ VNO นี่มันก็ดูบ่งบอกถึงรสนิยมนะมันพรีเมียมมันดูพรีเมียมดูมีสไตล์แบบนี้ใช่ใช่ถ้าใครหาคือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเสียงเดียวแล้วแหละมันหน้าตาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างคือซึ่งตัวนี้ทำมาได้อย่างลงตัวทั้งหน้าตาแล้วก็เสียงบางคนก็ต้องดูชุดเสื้อผ้าที่เขาใส่จริงอันนี้เรื่องใช่ไหมก็ต้องแบบให้มันเข้ากับชุดให้เข้ากับแฟชั่นนิดนึงหลายๆแบรนด์เขาก็พยายามเน้นที่ดีไซน์ด้วยอย่างใครที่เป็นนางพยาบาลอย่างเงี้ยก็ต้องใส่ชุดต้องใส่หูฟังเป็นหูแมวใครเป็นเขาเรียกว่าไงใครทำงานที่แบบทำงานออฟฟิศใช่ไหมก็ต้องใส่ที่แบบเป็นแบบลายวับวิบนิดนึงเมื่อกี้เกือบมีสาระนะเกือบหล่อละลาอะไรดีกว่าก็คือชอบก็คือจะบอกว่าเน้นดีไซน์นั่นแหละมาหูฟังเน้นดีไซน์ที่แบบเน้นดีไซน์แล้วยังให้เสียงที่ดีด้วยถูกต้องลองไม่ผิดหวังแวะไปลองได้ที่มั่นคงทุกสาขาเลยถูกต้องนะฮะวันนี้ก็ไปกันก่อนเนาะเพราะตัวนี้ผมจิ๊กมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบเอาไปคืนที่สาขาพารากอนสักสองวันนะติดใจเมื่อคืนจิ๊กคืนหนึ่งคือฟังแล้วเพลินมากสุดยอดครับโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับพบกับพวกเราใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้ามันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อใน
กะเจ็ดมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในกะเจ็ดมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในกะเจ็ดมันคง